ขอบคุณเช่นเคยนะช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับสำหรับในเมื่อสักครู่ในคลิปเมื่อกี้ที่แอดได้ทำการอัพขึ้นไปนะครับที่ให้ดูช่วยชมมันก่อนที่ว่าจะเริ่มต้นรายการนะครับเป็นอาการเกี่ยวกับว่าการเข้าสู่โหมดคนพิการนั่นเองนะผมหรือโหมดสำหรับคนพิการนะผมที่ให้บุคคลพิการในการใช้งานนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะให้เรากดปุ่มโฮมตัวนี้นะผม3ครั้งเร็วๆนะครับปัญหานี้ถูกแก้ไขไปอย่างรวดเร็วนะผมแล้วเราก็จะสามารถใช้งานกลับสู่โหมดปกติคือผู้ใช้งานปกตินั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้หากใครไปกดติดตั้งไว้ก็รบกวนระวังนะผมเผื่ออาจจะพลาดได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงถามตอบปัญหาโฟนคงจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ